วัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการป้องกันความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราสามารถทำได้หลายอย่างโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากเครื่องจากโปรแกรมจากเว็บต่างๆนะคะหรือไปซื้อโปรแกรมมาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการดูแลรักษาเครื่องโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยในระบบปฏิบัติการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของMicrosoft Windows เองเนี่ยเขามีโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมสำเร็จนะคะติดมาด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทำงานก็จะทำให้เราสามารถดูแลรักษาได้อย่างง่ายขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเองโปรแกรมถูกตั้งระบบมาให้ทำงานอัตโนมัตินะคะตามเวลาที่เรากำหนดจะสังเกตว่าเวลาทำงานไปเนี่ยสักพักก็จะมีป๊อปอัพมาเตือนว่าต้องการอัปเดตเครื่องหรือไม่นะคะหรือต้องการเช็คเครื่องหรือต้องการสแกนดิสก์ไหมนะคะอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมถูกตั้งเวลาและกำหนดให้เราทำงานอัตโนมัติได้เลยนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงโปรแกรมที่ช่วยให้ข้อมูลของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็คือการทำการสำรองข้อมูลโดยปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการทำการสำรองข้อมูลของเรานะคะเราก็จะcopy ไฟล์หรือ backup ไฟล์สำรองลงไปในฮาร์ดไดรฟ์นะคะหรือแฟลชไดรฟ์หรือบนคลาวด์ก็ดีนะคะก็จะทำให้ไฟล์ของเราเนี่ยมีการสำรองและถูกจัดเก็บอีกชุดนึงนะคะเผื่อเกิดว่าไฟล์ชุดที่เรากำลังใช้งานอยู่เกิดความเสียหายเนี่ยเราก็จะสามารถนำไฟล์สำรองที่เรา copy มาจากตัวแฟลชไดรฟ์ก็ดีหรือในปัจจุบันเนี่ยตัวคลาวด์เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักศึกษาเองที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยอีเมลของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีคลาวด์นะคะหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยให้เราจัดเก็บได้อย่างมากมายโดยที่เราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์ใดๆไปกับตัวเองนะคะแค่เรามีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เราก็สามารถดึงข้อมูลหรือว่านำข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์มาใช้งานได้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยนะคะนอกเหนือจากไฟล์ข้อมูลที่เราเก็บไว้นะคะบนฮาร์ดไดรฟ์หรือบนตัวคอมพิวเตอร์เองเนี่ยเรายังสามารถสำรองหรือแบ็กอัพนะคะไฟล์ที่เป็นไฟล์ระบบปฏิบัติการหรือส่วนต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ในระบบปฏิบัติการเนี่ยให้สามารถกลับคืนมาได้ด้วยนะคะโดยการเขาเรียกว่า backup file นะคะ backup และ restore file นะคะหรือภาษาไทยเราเรียกเป็นการสำรองข้อมูลนะคะโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟล์ image หรือเป็นไฟล์ที่เขาบีบอัดเป็นก้อนข้อมูลนะคะเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็เรียกใช้ผ่านโปรแกรมนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าโปรแกรมมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโปรแกรมต่างๆนะคะที่ให้มากับ Windows เราสามารถเรียกใช้ได้2ทางก็คือจาก Start Menu นะคะหรือเข้าไปที่ส่วนของ Control Panel นะคะตัว Control Panel เนี่ยก็จะเป็นตัวควบคุมการทำงานทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มต้นของการติดตั้งโปรแกรมจนสิ้นสุดที่การเอาโปรแกรมตัวนั้นออกนะคะหรือการตั้งค่าต่างๆที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะส่วนของการสำรองข้อมูลหรือการแบ็กอัพข้อมูลนะคะจะอยู่ในหมวดของ System and Security นะคะจะมีเมนูให้เราเข้าไปก็คือ Backup and Restore นะคะคลิกเข้าไปอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Backup ข้อมูลนะคะเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าต่างนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีส่วนที่เราสามารถตั้งค่าหรือ Setting ต่างๆได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ เราสามารถ Manageพื้นที่นะคะในเมนู Manage Space นะคะก็คือจัดการพื้นที่ว่าเราต้องการใช้backup file นะคะให้มันอยู่ในไดรฟ์ไหนนะคะเพื่อที่เราจะสามารถเรียกมาใช้ได้ทันทีนะคะโดยปกติแล้วเราจะไม่ใช้ในไดรฟ์ C หรือไดรฟ์พื้นฐานนะคะเพราะว่ามันจะถูกเก็บเวลามีการเปลี่ยนแปลงหรือการติดตั้งหรือการลบเนี่ยไฟล์ในไดรฟ์นี้ก็จะหายเช่นเดียวกับเวลาเราเซฟข้อมูลนะคะหรือเซฟไฟล์ข้อมูล data ต่างๆเนี่ยเวลาเราบันทึกเราก็ไม่ควรจะไปบันทึกในไดรฟ์ซีมากนะคะเพราะว่าเวลาเราลบหรือว่าเวลามีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไฟล์ระบบหรือต่างๆมันก็จะอยู่ในไดรฟ์ซีนะคะโอเคเราลองคลิกเข้าไปดู Manage Space นะคะพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องใช้ก็เท่ากับพื้นที่ของการใช้ระบบปฏิบัติการรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะแล้วก็ค่าในด็อกิเมนต์ต่างๆที่เรามีนะคะเราสามารถคลิก Browse นะคะเพื่อเลือกไดรฟ์เลือกตำแหน่งนะคะที่ต้องการ
วางตัวแบ็กอัพไฟล์นะคะเมื่อเราต้องการเช็คว่าเราเลือกนะคะทำการแบ็กอัพไฟล์ไว้ในส่วนต่างๆตามระยะเวลาที่เราเคยแบ็กอัพไว้เนี่ยเราสามารถมาจัดการลบออกจากเครื่องได้เพราะเวลาเราแบ็กอัพมันก็เหมือนมีข้อมูล1ก้อนเกิดขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าเราแบ็กอัพบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องทำการลบตัวที่เป็นตัวที่มาก่อนหรือตัวที่ทำไว้นานแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ได้กินพื้นที่ฮาร์ดดิสก์มากนะคะอันนี้เป็นการตั้งค่าในอีกส่วนนึงที่เราสามารถตั้งได้ก็คือเป็นการตั้งเวลานะคะในการทำให้เครื่องแบ็กอัพอัตโนมัตินะคะโดยปกติเนี่ยเราสามารถถ้าเกิดว่าเราทำงานทุกวันแล้วเครื่องเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีการแบ็กอัพทุกวันนะคะแต่ถ้าเราข้อมูลเราเยอะๆแล้วกว่าจะอัพแบ็กอัพเสร็จหรือว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลน้อยไม่มากนักอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแบ็กอัพเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนต่อครั้งนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยเราก็ควรจะแบ็กอัพสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้มีการสำรองข้อมูลนะคะอันนี้จะเป็นการเลือกไดรฟ์ที่ต้องการให้ไฟล์แบ็กอัพจัดเก็บไว้นะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กด next นะคะตัวนี้เป็นตัวเลือกก็คือต้องการแบ็กอัพส่วนใดบ้างนะคะอันแรกเป็น let window shoot ก็คือให้ตัว Windows เป็นคนเลือกให้อัตโนมัติและส่วนใหญ่ก็คือ Windows ก็จะเลือกให้ไฟล์ระบบทั้งหมดนะคะรวมถึงไฟล์ในไลบรารีไฟล์บนเดสก์ท็อปนะคะในส่วนที่2ก็คือ Let me choose ก็คือให้เราเป็นคนตั้งค่าเองหรือเลือกเองนะคะว่าต้องการแบ็กอัพส่วนใดบ้างอันนี้เดี๋ยวสาธิตนะคะอาจารย์สาธิตเลือกเองก็จะมีทั้ง data file นะคะรวมถึงคอมพิวเตอร์ไฟล์ด้วยมีให้เลือกSystem Image File ด้วยนะคะว่าต้องการเลือกไฟล์ไหนไปบ้างนะคะในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์ทดลองเลือกขอแบ็กอัพแค่วิดีโอไฟล์นะคะซึ่งอยู่ในไลบรารีของเรานะคะอันนี้เป็น Summary Review ทั้งหมดว่าเมื่อกี้เราต้องการแบ็กอัพอะไรบ้างนะคะตอนนี้อาจารย์ต้องการแบ็กอัพแค่วิดีโอไฟล์ในไลบรารีก็พอนะคะแล้วก็schedule หรือกำหนดการในการแบ็กอัพก็ของอาจารย์ก็คือทุกวันที่1นะคะของทุกๆเดือนเวลา6โมงเวลา18นาฬิกาทำการแบ็กอัพนะคะหรือถ้าต้องการเปลี่ยนก็สามารถตั้งค่าได้นะคะมีแบ็กอัพทุกวันหรือครั้งละสัปดาห์หรือเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็เลือกวันที่นะคะแล้วก็เลือกเวลากดโอเคนะคะเสร็จแล้วทำการเซฟ and exit นะคะเราก็จะได้กำหนดการนะคะแล้วก็ตัวตำแหน่งที่จะทำการแบ็กอัพไฟล์นะคะเมื่อเราต้องการแบ็กอัพไฟล์นะคะก็คลิกที่ Backup Now ตอนนี้ตัวโปรแกรมก็จะทำการรวบรวมไฟล์ที่เราต้องการสั่งไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำการแบ็กอัพจะสังเกตว่าตอนนี้ขึ้นเป็นโปรเกรสบาร์สีเขียวๆตรงนี้เรียบร้อยก็รอให้ครบ 100% หรือแท็บเต็มนะคะนอกจากนี้เราสามารถวิวดีเทลได้ว่าตอนนี้กำลังแบ็กอัพไฟล์อะไรอยู่นะคะหรือสามารถหยุดก็ได้นะคะอันนี้ไม่เป็นไรขณะที่กำลังแบ็กอัพอยู่เนี่ยตัวเซตติ้งอะไรก็ยังไม่สามารถทำได้นะคะเมื่อเราแบ็กอัพไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไฟล์แบ็กอัพนั้นกลับมาใช้งานได้ยังไงนะคะก็คือมีเมนู restore ก็คือการดึงเอาไฟล์นะคะที่เราแบ็กอัพไว้แล้วเนี่ยกลับมาใช้เมื่อมีการดึงหรือ restore ไฟล์กลับมาใช้ไฟล์หรือสถานะหรือข้อมูลที่เรา restore ก็จะเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะกลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการแบ็กอัพนะคะวิธีการก็คือคลิกที่เมนูปุ่ม restore my file นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะให้ทำการเลือกนะคะว่าต้องการแบ็กอัพโอเคเมื่อได้โฟลเดอร์ของแบ็กอัพไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการกด next นะคะแล้วเลือกตำแหน่งที่ต้องการให้ restore นะคะหรือเราจะเลือกในตำแหน่งเดิม original location ก็ได้หรือเราเลือกเป็นตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะกลายไปเป็น sub folder นะคะของตำแหน่งใหม่ทันทีนะคะเมื่อเลือกได้เราก็ทำการกด finish นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการแบ็กอัพแล้วก็การ restore ไฟล์
ในระบบปฏิบัติการนะคะซึ่งเพื่อความสะดวกของเราแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลของเรานะคะผู้เรียนหรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ควรจะทำการแบ็กอัพไฟล์ข้อมูลของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะ